กระท่อมล้างนะครับผมนี่บรรยากาศดีมากครับผมนี่เป็นชุมชนบ้านมงนะชุมชนบ้านมงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีทางตันรถพังหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านอย่างนี้นะโอ้โหบรรยากาศดีครับนี่แหละครับบ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะรู้สึกว่ามีอย่างนี้นะครับเหมือนคนจีนเลยนะนี่เป็นประตูน้าหมอน้าหมอน้าหมออยู่ต่อจือจิ๋มหมอจืออยู่หมอจืออืมเออนี่ว่าน้าหมอละน้าหมอน้าหมอน้าต่างอ๋อต่างอ๋อน้าน้าน้าอยู่กะน้าหมออยู่กะฮะหมอจือนี่ครับผมบรรยากาศบ้านของชนเผ่าคนมงมองตือหรอฮะมองตือมองก็ตือหรอไอ้ที่สิมองมาไอ้นายมองแต่ในตู้นั่นสิอ๋อมองตู้มองแต่ตู้ในตู้นั่นเจ๋งอันนี้เจ๋งเจ๋งกูรู้เจ๋งอะรู้นะอ๋อรู้นะเจ๋งเจ๋งเจ๋งรู้รู้จะต่อหน้าอย่างในตู้ลีอ๋อน้าน้าหมออยู่ต่อจือเอาจีโมอาจีเลยเราเจอหลานน้าโจน้าโจน้าโจป้าหนาวก็ที่นี่หนาวก็ได้สองคืนนี่มาปนนะนะบาญามาหมอเรียกมาเนี่ยโอ้หนาวติดใจละโอ้คืนนี้เนี่ยได้สองคืนนี่มาปนหนาวละบอกปนหนาวแล้วเนาะอ๋อได้ฝนจะตกเนอะอ๋อนี่เนาะนี่เนาะอันนี้เด้อกะเจ๊เจ๋อ๋อเจ๋เจ๋แม่เนาะมาแจ้งแม่อยู่ปุ๊อ๋อแม่อยู่ปุ๊ดแม่เอาเจ๋นี่มาได้นี่เจ๋ครับผมเฮากับมาได้ซ้อเนาะโอ้นี่เอาไปซ้อมาขี่นะคือเอาในปูกะนี่เป็นทอทอจะได้เงี้ยหมดได้ให้นี่ละอืมเนี่ยนะหมดได้ให้ตูเสียมั่วเนี่ยหมดได้นี่แล้วได้สตางค์คนละครึ่งล่ะเออเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเนี่ยมาเป็นกูได้ของน่าขึ้นกะแม่บ่ได้แม่เจ็บหมดได้นะแม่เจ็บไปออกคอมากินได้เลยอ๋อเปิดกับหื้ออยู่เหรอหื้ออยู่กะหื้ออยู่กะโอ้อันนี้มีไม้เต้าตัวเนาะนี่นี่เอาไปอีกกะโอ้อากาศไม่เต้าเราใช่ไหมคนนี้คนนี้เก่าคนนี้คนนี้เก่ากันมาขาบดีกันไอ้มาตามมาโปดีโอ้ตามบดีตามโปดีมาของเท่านี่มาอยู่ไหนนี่มาตาที่หมู่หาตานี่มีไหนมีนี่มีไหนนี่น่ะไผ่อะของเท่าโปเท่าน่ะโปเท่าโปเท่ามาอยู่ไหนนี่ผัวนี่โอ้อันนี้เนี่ยแบบปีบนองมาเอียอยู่นี่มาเอียไม้ที่เขาเก็บไว้ช่วงหน้าหนาวอะไรแบบนี้ก็เป็นบ้านของพวกเขานะครับก็จะอยู่ติดๆกันแบบนี้เลยนะนิดนึงนะครับแต่ก็หนทางนี้
าครับสบายโลนู่นครับสวนบรอกโคลีครับนี่ครับผมทางโอ้โหสวยมากครับผมเอาละครับผมแล้วครับผมโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิป MNC นะครับก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วครับผมโอเคยังไงสวนสตรอเบอรี่ผมจะลองดูทางนี้ดิมีครับผมแบบนี้เลยนะครับสูงมากครับผมแล้วก็อากาศดีด้วยชอบบรรยากาศจริงๆเลยก็ได้กินสตรอเบอรี่ที่แบบสดๆเลยนะจากสวนแล้วก็เอามาปรุงรสนะต้องไปดูในช่อง MNC ครับผมทำแบบอร่อยแล้วก็กินบรรยากาศดีกล้องก็สวยต้องไปดูจริงๆนะแต่สำหรับของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแบบถ่ายแบบเรียวๆแล้วก็ลงแบบเรียวๆไปนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวกลับนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆถ้ามีอะไรที่ดีๆข้างทางก็จะแวะถ่ายไปแต่ถ้าไม่มีก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีลาก่อนครับผมสวัสดีครับ I love you ทุกคนเบบี้นี่ครับผมก็เดินมาเจอกระท่อมล้างนะครับผมนี่ล้างไม่ล้างไม่รู้น่าจะไม่ล้างนะครับผมเนี่ยข้างในกระท่อมก็จะเป็นนี่เป็นพวกถั่วพวกอะไรพวกนี้นะก็เขาจะทำที่ก่อไฟนะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะฮะโอ้โหน้ำก็ต่อมาจากท่อเลยนะฮะเย็นมากครับผมตรงนี้จะเป็นสวนผักนะครับนี่ผมโอ้โหบรรยากาศดีมากครับผมนี่ฮะนี่ก็จะเป็นสวนหมดเลยนะฮะนี่ออกมานอนตรงนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นสวนอีกนะโอ้โหบรรยากาศดีมากครับผมนี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะนี่ผมโอ้โหสวยครับผมนี่ครับผมงามมากโอเคไปต่อครับผมโอเคครับผมเรากำลังเดินทางกลับนะฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปภารกิจของแต่ละคนนะฮะนี่ครับผมทางก็ประมาณนี้เลยมันมากครับผมโอ้โหโอ้โหสไลด์แบบสุดๆเพื่อนนี่ครับผมโอ้โหมันนะฮะทางนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหครับผมเก๋ผมต้องขอตัวก่อนนะฮะก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทางก็จะประมาณนี้เลยเก๋ครับผมที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะฮะอีกครั้งนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม